นี่ก็คือน้ำที่มาจากประปาเลยนะครับน้ำขึ้นมาแล้วสังเกตนะครับต่อตรงจากประปาเนี่ยนะครับมันจะมีความขุ่นนี่ตัดกล่องออกเลยปุ๊บกาวหนึ่งกระป๋องไม่รู้ว่าทำอะไรวางไว้ก่อนอันนี้อันใหญ่ๆเลยนี่เครื่องกรองน้ำโอเคแน่นปึกยกลงมีห้าเลยทุกอย่างเรียบร้อยน็อตหายคุณภาพน้ำเราจะก๊อกสดๆจะเป็นอย่างไรนะครับปึ๊บมาลองขึ้นมานะครับโอ้โหเห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับความใสของน้ำนะครับก็ไปดูที่ตัวฉลากนะครับข้างเครื่องกรองเขาก็บอกว่าได้5ไมครอนนะครับไมครอนนี่มันคืออะไรก็คือ1ส่วนพันน่ะนะครับ1ไมครอนก็คือ1ส่วนพันอันนี้คือ5ส่วนพันนะความเล็กนะของเศษฝุ่นเศษละอองเนี่ยมันกรองได้5ไมครอนงั้นอะไรที่เจอปนในน้ำเนี่ยมันจะต้องเล็กกว่า5ไมครอนดังนั้นน้ำก็จะใสมากเมื่อเทียบกับอันแรกที่เราดูใช่ไหมครับมันโอ้โหขุ่นมากเลยนะครับนะครับนี่ก็คือคุณภาพของน้ำนะครับเมื่อผ่านเครื่องกรองขอบคุณคุณป๋าพิเชษจากเชียงใหม่นะครับที่ส่งเครื่องกรองน้ำนี่มาให้เราได้ติดตั้งใช้งานนะครับ